กันที่สายของคุณฟี่แทนก่อนแล้วกันครับคุณฟี่มาพร้อมกับเรื่องที่ได้พบเจอมากับตัวเองครับขณะที่ไปทำกิจกรรมที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมามาพร้อมกับชื่อเรื่องนี้เลยครับแขก VIP มาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณฟี่สวัสดีครับคุณแจ็คครับครับผมคุณฟี่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับผมอยู่แถวนวมินทร์นี่แหละครับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแถวนวมินทร์นะใช่ครับคุณฟี่กับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังผมกับคุณแจ็คเคยคุยกันหรือเปล่าเหรอเราเคยคุยกันแต่ไม่ใช่ในรายการวิทยุเราเคยคุยกันไม่ใช่ในรายการวิทยุเราเคยคุยกันเรื่องงานเราเคยเจอกันเราเคยเจอกันที่ในซอยนึงแถวรัชดาแล้วก็ตอนนั้นผมจำได้มันมีฟุตบอลแล้วก็แบบก็เลยแบบเจอคุณแจ็คที่เซเว่นอีเลเว่นที่หนึ่งในซอยเสือใหญ่แล้วก็เลยแบบมีคุยผมว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลคุณแจ็คเป็นแฟนแมนยูใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็เลยแบบเรื่องนี้แบบแซวๆกันนิดนึงแต่ว่านั่นนะครับนี่คือครั้งแรกที่ได้คุยกับคุณแจ็คแล้วก็ไม่ได้คุยอีกเลยแล้วก็มาติดตามฟังคุณแจ็คในรายการเนี่ยในโกสต์เรดิโอซะส่วนใหญ่โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับมาคุณฟี่มาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมายังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะฮะโอ้มันจำได้คุณแจ็คมันต้องจำได้แหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ต้องมันฝังใจมากเลยครับคุณแจ็คเออแขก VIP ใช่แขก VIP เลยใช่ไม่ใช่ VIP นะ VIP เลยเป็นยังไงครับคุณแจ็คผมนิดครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับมากมากเลยครับโอเคครับผมได้ยินเสียงคุณแจ็คเบาแต่ว่าโอเคจะพยายามพูดที่ช้าเพราะว่าผมเป็นคนพูดเร็วแล้วคุณนี่บอกว่าพูดช้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับโอเคลองเล่าเลยเนาะเดี๋ยวคุณฟี่ค่อยๆเล่านะช้าๆนะได้ครับโอเคครับเหมือนที่บอกคุณแจ็คไปครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10-20ปีได้ละคือช่วงนั้นผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนั้นอยู่ปี2แล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคนแบบจากหลายๆจังหวัดมารวมกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีซุ้มนู่นซุ้มนี่อะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมของคณะนั้นคณะนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมเนี่ยก็มีโอกาสอยู่ที่คณะนึงแล้วก็มีโอกาสที่ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่ทีมที่จะไปทำกิจกรรมที่ต่างจังหวัดในช่วงรับน้องนะครับก็เราก็เลือกกันว่าจะไปที่ไหนดีแล้วปรากฏว่าพี่คนนึงเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่ของสถานปฏิบัติธรรมที่เนี่ยมันอยู่ทางภาคตะวันออกเป็นจังหวัดที่ติดทะเลผมว่าคุณแจ็คคุ้นเคยดีโอเคแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปที่นั่นนะครับก็ไปที่นั่นเลือกไปที่นั่นกันทุกคนก็ผ่านการโหวตแล้วว่าโอเคเลือกที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยสวยคือคุณแจ็คมีภาพนะคือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มันจะอยู่บนเชิงเขาแล้วจะมีถนนน่ะเป็นเมื่อก่อนเมื่อสัก20ปีก็ยังไม่ได้เป็นถนนที่แบบลาดยางดีๆนะครับก็คือเป็นถนนที่รถวิ่งได้2เลนแล้วก็ถัดไปเป็นทะเลนะครับเป็นทะเลอะฮะซึ่งทะเลเนี่ยเป็นทะเลที่ไม่ใช่ทะเลที่มีหาดทรายคุณแจ็คมันเป็นทะเลที่เป็นเหมือนเป็นโขดหินน่ะนึกออกมั้ยคือมันเล่นน้ําไม่ได้นะฮะมันเล่นน้ําไม่ได้โอเคฉะนั้นเรื่องของเรื่องคือเราก็กําหนดกันว่ากิจกรรมเนี้ยเราจะทําการรับน้องวันเสาร์กับวันอาทิตย์แต่ความที่พวกผมเนี่ยอยู่ปี2แล้วความที่เราก็เป็นสตาฟเนี่ยเราก็เลยต้องไปจัดการเตรียมสถานที่ก่อนตั้งแต่วันศุกร์นะครับผมก็ไปกันโอเคก็ไปกันประมาณสักขับรถไปมีประมาณสัก10คนนะครับรถ2คันแล้วก็ไปที่จังหวัดเนี้ยไปในช่วงออกประมาณสักเที่ยงเราไปถึงที่นั่นประมาณสักบ่าย 3:30 น 4:00 นก็ขึ้นไปอากาศก็เหมือนครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะครับจะตกไม่ตกแหละจำได้วันนั้นเป็นเย็นวันศุกร์ของประมาณเดือน10นะถึงถ้าจำไม่ผิดนะครับเราก็ไปเสร็จแล้วปุ๊บพอเราขับไปถึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เฮ้ยทำไมมันจะว่าสวยก็สวยคุณแจ็คแต่มันจะว่าแบบมันบรรยากาศมันหวงหวงเหวงเหวงจะไม่แน่ใจนะเราก็รู้สึกแบบนั้นเนาะครับก็รุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็ความที่เขาเป็นคนพื้นที่ที่เขาเคยมาครับเขาก็ไปติดต่อกับเหมือนเป็นพระคือสถานปฏิบัติธรรมมันจะไม่ใช่วัดนะคุณแจ็คแต่มันมีพระท่านจำเขาเรียกว่าจำวัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยประวัติอยู่ได้ไม่ถูกนะที่ตรงนั้นอยู่เสร็จแล้วคราวนี้
ท่านก็บอกว่าท่านก็ออกมาต้อนรับก็บอกว่าเออมากันยังไงโยมกินน้ำกินท่ากันมาหรือยังพวกผมก็แบบได้ครับแบบได้ครับท่านผมจัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านจะมาบอกว่าสถานที่ประมาณนี้นะโยมนอนกันตรงนี้นะคือที่สำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณแจ็คมันจะผมไม่เรียกว่าจะไม่อยากจะใช้คำว่าศาลาการเรียนเพราะว่ามันเป็นศาลาชั้นเดียวอ่ะเหมือนกับว่าเวลามีงานบุญอย่างเงี้ยเขาจะมีใช้สถานที่ตรงเนี้ยเป็นห้องอ่ะเป็นลานเป็นห้องหนึ่งเนี้ยคล้ายๆกับศาลาอเนกคล้ายๆกับศาลาอเนกประสงค์อะไรอย่างนั้นใช่แต่ว่ามันเป็นชั้นเดียวนะครับเออเป็นชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคราวนี้ก็คือเป็นศาลาสี่เหลี่ยมนะครับทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็กว้างเลยแหละแล้วก็จะมีหน้าต่างแต่ว่าขอบเนี่ยเขาจะยกพื้นขึ้นมาคุณแจ็คได้บอกไหมเหมือนเวลามีงานบุญเนี่ยพระท่านจะนั่งข้างบนแล้วเราที่เป็นคนชาวบ้านจะนั่งข้างล่างครับนะฮะผมก็จะนอนที่นั่นแหละพวกผมจะนอนในนั้นก็จะแบ่งเป็นชื่อผู้หญิงผู้ชายนอนกันโอเคแล้วก็ไปจัดเตรียมว่าเออเดี๋ยวพวกน้องๆมาพรุ่งนี้นะน้องจะนอนมาตรงนี้ผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นสวัสดิการพวกความที่ผมเป็นคนขี้เกียจแบบขึ้นไปเล่นฐานเนี่ยเขารู้สึกแบบเหนื่อยขอเป็นสวัสดิการจัดน้ำจัดขนมแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่ข้างล่างพี่เขาจะเดินเซอร์เวย์ขึ้นไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะตั้งฐานตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นฐานนี่เป็นฐานนี่นั่นนะครับก็ตามแบบฉบับการรับน้องทั่วไปแต่พระท่านบอกว่าโยมพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยให้เสร็จก่อนตะวันตกดินนะผมก็รู้สึกแบบทำไมอ่ะก็คงแบบมันขึ้นบนเขามันป่าเนาะถ้ามันดึกมันดึกหรือมันมืดไปมันจะหลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คิดดูเวนี้นะคุณแจ็คแล้วคราวนี้ท่านก็บอกว่าเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยของโยมเองอ่ะก็อาตมาว่าก็อย่าให้มันค่ำนะอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงอาตมาอยากจะขอฝากว่าถ้ามีเด็กที่ทะมนหน่อยก็อย่าให้ห้าวกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือไปไหนไปเป็นกลุ่มนะโยมแล้วก็ทะเลอย่าลงไปนะโยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะพระท่านเตือนมาจิ้งจกทักเรายังฟังกันนะคุณแจ็คเนาะอันนี้พระท่านทักมาเราก็ต้องรู้สึกแบบเอ๊ะต้องมีอะไรบ้างแหละเราก็ต้องเชื่อท่านอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเราก็จะเข้าใจกันว่าเราก็จะรู้ละก็จะมีแพลนไงว่าเราจะจัดกิจกรรมนะวันเสาร์ปุ๊บน้องมาถึงเที่ยงปุ๊บเราจัดการเลยบ่ายสองตั้งฐานขึ้นไปเล่นฐานเลยปุ๊บไม่เกิน5โมงเย็นปุ๊บเสร็จกิจกรรมคืนวันเสาร์ปุ๊บก็จะมีงานใบสีปุ๊บนั่นนี่นั่นทำเวทีวันอาทิตย์มาปุ๊บตอนเช้ามันมีกิจกรรมนิดหน่อยแล้วตอนเที่ยงเรากลับกรุงเทพกันก็เราก็แพลนตามแพลนแบบนี้คุณแจ็คสุดท้ายคราวนี้ปุ๊บโอเคคนก็จะเริ่มมาแล้วครับก็ถึงคืนวันนั้นพวกผมก็นอนกันไม่มีอะไรครับแล้วก็นอนแบบพักผ่อนเต็มเอาแรงไว้วันเสาร์ปุ๊บบ่ายปุ๊บสายๆเที่ยงปุ๊บน้องมาถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมความที่คนมันเยอะคุณแจ็คประมาณสัก40คนได้มันจะมีประเภทที่แบบว่าเหมือนที่พระท่านบอกนะครับจะมีทั้งพวกห้าวๆพวกที่แบบเรียบร้อยก็มีพวกที่แบบโจกๆหน่อยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนเล่นฐานเนี่ยทุกคนก็จะเอาของไปเก็บแล้วก็จะบอกว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะอาบน้ำตรงนี้ลานกินข้าวตรงนี้เราจะพักที่นี่กันเป็นตามปกติครับเหมือนเวลาไปค่ายก็จะมีการชี้แจงเนาะแล้วก็แต่รุ่นพี่จะบอกว่าผมเชื่อคุณแจ็คเคยเล่นคือเหมือนเราจะมีอะไรอย่างนี้กิจกรรมเราจะมีบัดดี้เนาะนะจับคู่บัดดี้กันไปไหนไปด้วยกันนั่นโน่นนี่เสร็จแล้วคราวนี้ก็ผมเนี่ยก็จะได้บัดดี้กับเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อคุณอาร์ตเจ้าอาร์ตผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างตัวใหญ่อาร์ตจะเป็นผู้ชายตัวเล็กผมว่าเล็กกว่าพี่แจ็คอะคือตัวเล็กมากนะครับแล้วก็อาร์ตจะเป็นบัดดี้ผมซึ่งผมก็บอกว่าอาร์ตเราไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราดูสวัสดิการถ้าโทษนะถ้ามึงจะขึ้นมึงขึ้นไปไม่ห้ามเต็มที่เลยอยากขึ้นไปสุดท้ายคราวนี้ปุ๊บวันที่ขึ้นฐานจริงๆเนี่ยพี่แจ็คเขาจะเริ่มปล่อยแบบนี้อ่ะสี่คนแรกไปขึ้นไปปล่อยมันเหมือนเป็นทีมๆนะครับสุดท้ายผมเนี่ยอยู่คนสุดท้ายเลยผมไม่ขึ้นผมอยู่กับอาร์ตจนคนอื่นขึ้นไปหมดแล้วอาร์ตจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูขึ้นไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยจังหวะที่อาร์ตจะเดินขึ้นพี่แจ็คอยู่ดีมันก็สั่นแบบฟักคือหน้ามันแดงกล่ำมากพี่แจ็คหน้ามันแดงกล่ำแล้วมันกัดฟันกรามแบบกรอดกรอดกรอดอ่ะพี่แจ็คล้มเหนือมันแตกมากผมก็คิดในใจแบบโทษนะพี่ตายหาแล้วโทษนะครับเฮ้ยเพื่อนกูไม่เป็นลมบ้าหมูป่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้ไงเราก็ยังรู้สึกไปเวนั้นเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็อาร์ตเป็นอะไรอาร์ตเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาร์ตมันหันมองหน้าผมกูไม่ขึ้นอ้าวกูไม่ขึ้นผมก็เอาแล้วไงไม่ใช่ลมบ้าหมูแล้วมั้งแล้วผมก็คือ
พยายามตามรุ่นพี่ผู้ชายครับที่อยู่ณตรงนั้นนะครับมาช่วยกันดึงอาร์ตพี่แจ๊คเชื่อไหมว่าผู้ชายที่ตัวเล็กกว่าพี่แจ๊คอะคน4คนเอาไม่อยู่พี่แจ๊คกูไม่ขึ้นกูไม่ขึ้นแล้วอาร์ตกัดฟันจนฟันแตกแล้วพี่แจ๊คก็เลือดออกปากอะแล้วคราวนี้พี่ผู้หญิงคนหนึ่งอะเขาก็ไปตามพระท่านมาครับพระท่านพระที่ท่านที่ท่านเราเจอเราเมื่อวานนะพี่ท่านเอาไม้ตะโพดพี่แจ็คไปถึงไม้ตะโพดของพระที่หัวใหญ่ๆฟาดเป็นไม้อ่ะข้างฟาดหัวอาร์ตพี่ปักปักปักสามทีพี่แจ็คคนธรรมดาแตกปะตีแรงไหมโอ้โหพี่แบบฟาดต่อหน้าผมคือฟาดแบบฟาดเข้ากับหม่อมเลยพี่แจ็คแตกดิเรื่องออกมาพี่แจ็คปรากฏว่าไออาร์ตหันมาชี้หน้าพระพี่มึงฟาดกูมึงจะลองของใช่ไหมผมคิดในใจไอ้อาร์ตนี่พระนะคือใจนั้นผมรู้สึกว่าอาร์ตไม่ใช่เพื่อนผมแล้วที่เสร็จแล้วพระท่านก็ฟาดฟาดแล้วก็เอาเชือกอะครับไม่ใช่สายสินนะพี่เป็นเชือกเลยนะเป็นเชือกเหมือนเป็นเชือกหวายอะมาพันที่มือมันแล้วเสร็จแล้วไอ้อาร์ตพระท่านถอดอาตัดไม่ใช่ถอดเสื้อไม่ได้พี่ต้องตัดเสื้อปรากฏว่าพอตัดเสื้ออาร์ตเสร็จปุ๊บยันเก้ายอดข้างหลังขึ้นน้ำมันเต็มเลยพี่ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะเพื่อนผมสักยันพอสักยันเสร็จปุ๊บคราวนี้ปุ๊บอาร์ตก็เริ่มแบบดีขึ้นอ่ะแล้วมันก็นั่งร้องไห้แบบเฮ้ยกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมึงต้องขึ้นแล้วพี่ก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยนั่งดูแลเพื่อนที่เป็นบัดดี้คนนี้ถามว่าผมกลัวไหมกลัวครับเพราะผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันต้องมีอะไรแล้วล่ะพี่แจ๊คเพราะมันไม่ธรรมดาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากการที่เตือนของพระหรือว่าอะไรที่เราเจอนะครับพอกลับมาฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพราะทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ไม่ค่อยดีก็เริ่มแบบให้ลงเร็วกว่าปกติประมาณจากที่เคยจะต้องเลิก5โมงครึ่งเนี่ยพวกผมก็เลิกกันประมาณ4โมงครึ่งก็ลงละพอลงเสร็จแล้วปุ๊บก็เริ่มมาแบบก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็เริ่มแบบอ่ะอยากจับกลุ่มอยากทำอะไรก็ทำนะเพราะว่ากิจกรรมมันเลิกเร็วกว่าปกติอย่างนี้ครับเราก็เข้าไปนั่งในเตรียมของปุ๊บผู้หญิงก็จะทำกับข้าวผู้ชายก็จะแบบมาช่วยกันแบบล้างห้องน้ำนู่นนี่นั่นนะครับเวลาผ่านไปสักประมาณ2ทุ่มครึ่งพี่เราก็แพลนไว้ว่าเดี๋ยวประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยเราจะเข้านอนกันแล้วนะเพราะตอนเช้าเราจะมีกิจกรรมอีกอะไรอย่างเงี้ยครับคืนนั้นปุ๊บคืนวันเสาร์ก่อนคืนนั้นนะพี่มันจะมีงานบายสีเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะกลับปรากฏว่ามันก็มีพี่นะครับที่ประมาณที่ฐานพี่สีที่เขาเป็นนางรำนะครับก็จะมารำบายสีสู่ขวัญน้องๆปีหนึ่งนะครับพี่พี่แจ็คนึกออกที่ผมบอกใช่ไหมว่าศาลาการประเรียนที่บอกเนี่ยที่มันยกพื้นขอบขึ้นสูงเนี่ยมันถูกกลายให้เป็นทำเป็นเวทีซึ่งพวกพี่สี่ห้าคนที่เป็นนางรำเขาก็จะรำอยู่บนขอบนั้นนะพี่เหมือนกับว่าเราอ่ะนั่งหันหน้าหาเขาแล้วเขาอ่ะจะหันหน้ามามองเราพี่นึกออกใช่ไหมเป็นคนในเป็นเวทีผมก็นั่งดูเขาก็รำกันไปเลยอย่างเงี้ยพี่และที่พี่ผมสนิทคนหนึ่งชื่อพี่ผิงครับเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็เป็นนางรำแกรำไปแล้วแกก็ร้องไห้ไปพี่คือรำไปร้องไห้ไปใช่คือรำไปร้องไห้ไปพี่จันบอกไหมคือเหมือนกับว่าเหมือนคนจะเป็นลมตลอดเวลาพี่คือรำแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วคือเหมือนแบบหน้าคือก้มหน้าตลอดอะพี่แล้วในขณะที่อีกคนแกก็ก้มหน้าตลอดแล้วคือความที่รำใบสีรำเสียงเทียนนะมันก็มีจุดเทียนผมนึกว่ามันควันเข้าตาหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสักพักรำไปรำมาพี่แกร้องไห้แล้วแกหยุดลำแล้วแกลงมานั่งกับพื้นกอดเข่าแล้วร้องไห้ผมก็เลยทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไปถามปรากฏว่าพี่ผิงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาลำเนี่ยพี่แจ๊คไอศาลาเนี่ยมันจะเปิดหน้าต่างถูกไหมพี่แจ๊คมันจะเปิดหน้าต่างนะครับมันจะมีหน้าต่างใช่ไหมก็จะเปิดหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยให้ลมมันเข้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มแกเห็นว่าตรงหน้าต่างอะพี่แจ๊คมีชาวบ้านมายืนตรงหน้าต่างนะพี่แจ๊คแล้วก็ยืนเอียงคอยิ้มแล้วก็ชูมือแบบสูงพี่แจ๊คยืนอ่ะยืนแล้วก็มือตบมือตามจังหวะเพลงอ่ะครับไปติ้งตังติ้งตังอย่างไรพี่ครับแล้วทุกประตูเนี่ยมีชาวบ้านอ่ะมาจากไหนก็ไม่รู้พี่มายืนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็แบบดูลำแล้วก็ยิ้มรำชอบใจเลยพี่แล้วพี่ฉิงก็แบบไม่ไหวแล้วอ่ะแกแบบแกรำไม่ต่อไม่ได้แล้วอ่ะ
แล้วแกก็ร้องไห้พอแกร้องไห้เสร็จแล้วคันนี้ปุ๊บพวกผมก็รู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่แล้วล่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วก็เลยแบบเลิกกิจกรรมแล้วคืนนั้นก็เลยแบบงั้นนอนแล้วกันจังหวะที่แบบนอนประมาณ4 ทุ่มครึ่งได้แล้วพี่มันมีเพื่อนมันมีเด็กกลุ่มนึงที่ออกไปบอกจะขอออกไปเข้าห้องน้ำไอ้พวกโจกๆเนี่ยมันก็ไปห้องน้ำผมมาเจอก็เดินไปตามมันนู่นปีหนึ่งว่าแบบเฮ้ยทำไมมันไปกันนานจังวะจังหวะที่มันเดินลงมาพี่เจ๊มันเป็นตีนเขาใช่ไหมครับที่มันจะมองไปข้างล่างเห็นถนนแล้วก็ทะเลฝั่งตรงข้ามมันบอกว่าพี่เดี๋ยวผมไปทะเลได้ปะบอกเฮ้ยไม่ได้ครับบอกไม่ได้บอกทำไมพี่กลุ่มนั้นยังไปเลยผมเห็นคนยืนแบบยืนตรงตนทะเลอ่ะแล้วก็กวักมือแบบเหมือนจะชวนให้พวกผมลงไปอ่ะผมก็บอกจะบ้าเหรอมันจะมีคนได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นชายหาดมันเป็นโขดหินมันไม่มีคนที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกผมเห็นจริงๆพี่บอกเอางี้เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวพาไปดูว่ามันจะมีคนได้ยังไงก็โอเคไม่เป็นไรก็มานอนกันพี่แจ็คศาลาที่พวกผมนอนกันนะพี่มันจะแบ่งเป็นครึ่งซ้ายครึ่งขวาเป็นผู้หญิงแล้วศาลาวัดโบราณเนี่ยมันจะเป็นพัดลมใบลานใหญ่ๆมี4 จุดตรงมุมห้องพี่แจ็คนึกออกใช่ป่ะพัดลมที่เป็นใบๆอ่ะอยู่ดีประมาณสักเที่ยงคืนกว่ามีผู้หญิงอ่ะกรี๊ดดังลั่นเลยพี่แจ็คผมก็นึกว่าตะขาบกัดหรือว่าเนื่องเพราะว่ามันนอนกับพื้นกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงบล็อกใบพัดพัดลมโอ้ยไอตรงบ้านห้อยขาลงมาครับห้อยขาลงมาแล้วก็แบบแล้วก็ก้มหน้ามายิ้มเหมือนกับแบบมานอนอะไรตรงนี้แล้วไม่ใช่มีแค่ใบเดียวพี่มีอีกใบนึงอ่ะแต่ใบนึงเป็นคนแก่มานั่งตรงใบแล้วก็เหมือนกับแบบยืนชี้แบบมาทำอะไรกันนะพี่แล้วก็กรี๊ดลั่นจนผมรู้สึกว่าคืนนั้นพวกผมไม่ได้นอนกันเลยพี่ผมไม่ได้นอนเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยไม่ปลอดแบบไม่ใช่ไม่ปลอดภัยพี่แต่มันมีอะไรประหลาดแล้วครับตอนเช้าก็เลยแบบเราลั่นจนถึงเช้าอ่ะคือไม่มีใครกล้าหลับแบบพี่แจ๊คแล้วสุดท้ายก็คือเราก็มาเล่าให้พระท่านฟังว่าพระพวกผมเจอแบบนี้มันคืออะไรหรอพระท่านบอกว่ามันเป็นช่วงเดือน10ของที่เขมรปล่อยของอะพี่คือเขาจะมีศัพท์ที่เขาชื่อว่าแซมโตนตาผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดขออภัยด้วยมันเป็นช่วงประเพณีเดือน10ที่เขมรปล่อยของก็เหมือนกับว่าความเชื่อเขาว่าเหมือนจะให้แบบญาติพี่น้องหรือคนตายเนี่ยจะมีเวลาประมาณ15 วันที่เขาปล่อยมากับโลกอย่างเงี้ยปล่อยกลับมาสู่โลกแล้วก็ตามเยี่ยมหรือจะมาแบบรับบุญอะไรเงี้ยแล้วเหมือนบังเอิญว่าเขามาเจองานที่แบบพวกผมทำกันแล้วก็เลยแบบมีหลังเขาก็เลยมาดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าเป็นชาวบ้านมาเกาะดูเนี่ยแน่นอนว่าเป็นพวกนี้นี่แหละที่เขามาดูเหมือนกับเฮ้ยมีการรำให้เขาดูเหมือนมีงานรื่นเริงกันอะไรอย่างนั้นใช่ครับพี่แจ๊คครับเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าสนุกจังแต่พวกผมมันไม่สนุกพี่ใช่คือคืนนั้นผมไม่ได้นอนเลยนะคือไม่กล้านอนเพราะว่าไม่มีใครคืออารมณ์ที่แบบช็อตที่แบบว่ามีคนเห็นแบบคนนั่งอยู่ตรงแบบใบลานกันลมนี่โอ้โหพี่อันนั้นก็สุดละผมก็รู้สึกว่าโอ้โหที่นี่แบบไม่ไหวจริงๆคือน่ากลัวจริงๆครับแล้วก็แต่เช้ามาก็คือพอเราก็ไปทำบุญนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้แบบอะไรตรงนั้นแล้วก็พระท่านก็บอกว่าถ้าคราวหน้าจะมาอีกก็ได้นะผมก็รู้สึกว่าคราวหน้าผมไม่มาแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่กล้ามาแล้วเพราะว่าผมกลัวครับพี่แจ๊คกลัวมากเลยแล้วก็นี่คือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่านี่คือครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันเกิดกับตัวเองจริงๆแล้วก็จำแบบฝังใจจริงๆพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มพวกเราเนี่ยครับมันต้องมีใครสักคนหนึ่งไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่าคือคิดอย่างนั้นครับว่ามันอาจจะเป็นเพราะมีใครคือความที่คนมันเยอะพี่แจ๊ครับน้องอะเนาะมันจะมีพวกร้อยพ่อพันแม่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบมันจะมีใครไปห้าวแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมรู้อะเนี่ยไม่มีแต่ถ้าเกิดชั้นข้อสันนิษฐานของแจ็คเนี่ยผมว่าก็เป็นไปได้คือในกลุ่มอะอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งหรือ2 คนที่จะเป็นหัวโจกห้าวห้าวเฮลเฮลหน่อยตัวท็อปอะไรเงี้ยนะตัวท็อปที่พยายามจะแบบโชว์พาวความเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากผลสุดท้ายก็จะเจอเดี๋ยวนะในตอนแรกที่หลวงพ่อท่านพูดท่านเตือนท่านบอกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่กลุ่มเราเท่านั้นที่เคยเจอเรื่องลักษณะประมาณนี้ก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีกลุ่มอื่นๆเข้ามาทำอะไรในเนี้ยแล้วก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่งั้นพระท่านคงไม่เตือนคงไม่บอกวันนี้ใช
อยากให้กิจกรรมเนี่ยมันจบก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าไปคนเดียวให้ไปกันเป็นกลุ่มตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยห้ามไปเล่นห้ามไปห้ามเดินนะเนี่ยผมว่าท่านน่ะรู้แต่ท่านคงไม่บอกตรงๆอ่ะท่านคงบอกอ้อมๆพูดรวมๆนะครับว่าเอ้ยอย่าอยู่ให้ทั้งหมดเลยคือต้องอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาอย่าทำอะไรที่มันข้ามเส้นอย่าทำอะไรที่มันนอกกรอบเกินไปว่านะเชื่อเถอะผมว่ามีหนึ่งในนั้นอ่ะมีสักคนนึงที่ไม่ได้ฟังคำเตือนอยู่แล้วถูกไหมฮะคือพยายามเป็นหัวโจกพยายามเป็นพวกโชว์พาวอะไรอย่างเงี้ยมีทุกกลุ่มคือผมคิดนี้พี่แจ๊คเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนแรกเลยเนี่ยคือพระท่านคงไม่บอกตอนแรกหรอกว่าเฮ้ยเขมรจะปล่อยเนาะเพราะผมเชื่อว่าเหมือนที่พี่แจ๊คบอกว่าถ้าเกิดพระท่านเตือนมันต้องมีพวกปากแบบเฮ้ยจริงปะวะลองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกนะพระท่านก็เลยเตือนลงๆว่าเพื่อความปลอดภัยกลัวหลงป่านู่นนี่นั่นแต่ผมก็รู้สึกแล้วว่าท่านเตือนเพราะว่าท่านต้องรู้อะไรแล้วไอ้พวกเด็กกลุ่มที่จะลงไปทะเลที่พอตอนเช้าเนี่ยผมก็เลยถามดูว่าเนี่ยจะลงยังไงในเมื่อมันเป็นทะเลที่เป็นโขดหินพี่แจ๊คมันไม่มีชายหาดมันอันตรายอยู่แล้วที่มันเป็นโขดหินเนี่ยแล้วได้คุยกับเพื่อนไหมน้องเขาบอกยืนยันนะครับว่าครับพี่แจ๊คว่าไงนะครับไม่เอาน้องยืนยันก่อนน้องเขายืนยันว่าเขาเห็นจริงๆเพราะว่าเขาเห็นเป็นเงาคนนอนสี่ห้าคนนะคือมันก็ไม่ได้เป็นคืนเดือนที่แบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะพี่แจ๊คถึงจะไม่สว่างมากแต่ก็เห็นว่ามีคนเหมือนกับกวักมือมันก็เลยงงว่าเฮ้ยใครวะพี่เขาบอกข้ามลงมันยังลงเดี๋ยวกูไปด้วยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมันมาเจอซะก่อนก็เลยว่าเฮ้ยจะไปไหนครับคือผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ทักว่าเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยนั่นแหละถ้ามันลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็อีกเรื่องเลยนะเรื่องไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือว่ามันก็ไม่น่าใช่ไอ้ที่แบบเห็นในทะเลคงไม่น่าใช่คนกลุ่มเราพี่แจ๊คครับมันไม่ใช่อยู่แล้วมันไม่มีทางที่เป็นคนกลุ่มเราอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะเป็นถ้าบอกจะเป็นชาวบ้านก็คงไม่ใช่เวลาด้วยเอาจริงๆถูกไหมใช่ครับใช่ครับเขาอาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะชักจูงให้เนี่ยลงไปเพื่อที่จะไปเกิดเหตุอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมถามค้างไว้คุณฟีได้คุยกับเพื่อนไหมครับว่าตอนที่เพื่อนเหมือนมีอาการอ่ะผมเรียกว่าโดนผีเข้าก็แล้วกันครับครับเพื่อนเนี่ยได้ไปทำอะไรหรือเปล่าคือตัวอาร์ตที่อาร์ตจะเป็นผู้ชายที่แบบสำอางมากผมถึงตกใจว่าผู้ชายที่แบบติ่งๆเงียบๆแบบปฏิสักการ์ก้าวยอดพี่ผมยังงงเลยว่าผมรู้จักกับมันมาเนี่ยไม่เคยรู้นะว่ามันแบบมันสักอะไรเงี้ยครับก็คืออารมณ์ที่แบบชี้หน้าด่าพระเนี่ยมันไม่ใช่ฟิวไออาร์ตแน่นอนนะพี่นั่นแหละสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเขาไปทำอะไรมาหรือเปล่าอาจจะผมอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับของมาชนของนี่บางที่ผมรู้สึกนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของในตัวเขามาปกป้องใช่ครับใช่ครับจากการกระทำของคนอื่นจากการกระทำของคนอื่นที่ทำให้ของเนี่ยมันเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะไปหาใครก็เลยจะมาพยายามจะมาหาเพื่อนแต่ก็มีของในตัวของเพื่อนเนี่ยออกมาต่อต้านอยู่ถูกไหมใช่ครับผมว่าน่าจะเวเนียพี่แต่ที่ผมตึ้งจริงๆก็คืออันนี้ไม่รู้ว่ากับจะผีหรือไม่ผีแต่ว่าบางไม่จะพดนะครับที่พระท่านตีสามดอกกับตีเต็มๆกระบาลนะที่ไม่หัวไม่แตกที่ผมแบบโอ้โหอันนี้ผมรู้สึก amazing นะฮะจริงๆแล้วเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรพวกนี้นะมันพูดยากนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันสิ่งหนึ่งที่มันจะบอกเราได้ตลอดเวลานะครับว่าจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ยิ่งเป็นต่างที่ต่างถิ่นนะครับความสำรวมการอยู่ในกรอบเคารพสถานที่สำคัญที่สุดกาลเทศะถูกต้องที่สุดเลยถูกต้องฮะเราได้ฟังกันมาหลายเรื่องนะครับตอนที่ไปรับน้องไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมักจะมีเรื่องเล่าลักษณะแบบเนี้ยมาเล่าให้พวกเราฟังอยู่บ่อยครั้งเป็นเพราะว่ามันจะมีคนในกลุ่มนั่นแหละไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะครับใช่ครับใช่ครับพี่แจ๊คโอเคตื่นเต้นมากเลยพี่สบายใจยังอ่ะ รู้สึกเหมือนแบบใช่เหมือนยกภูเขาจะโขกกับผมรู้สึกแบบแล้วคือแบบผมเนี่ยคือช่วงที่แบบเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยจะได้กลับมาฟังพี่แจ๊คทุกตอนเมื่อแฟนเปิดแบบเปิดแบบกินข้าวก็เปิดอ่ะจะนอนก็เปิดคือเปิดแบบคือต้องขอชักเรื่องมาเล่าแล้วก็แบบแล้วคุณเบาหวิวกับครูทอนเนี่ยผมแบบเป็นไอดอลผมมากเลยแล้วปรากฏว่าวันนี้มาคิวที่แบบคิวก่อนหน้านี้เป็นครูทอนต่อจากมาเป็นเบาผมนี่แบบโอ้โหตายไม่หรอกอย่าไปซีเรียสเลยใครจะมาเล่าอะไรไงก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยเท่ากันหมดเลย
นะครับอยู่ที่ว่าใครจะถ่ายทอดออกมาในแบบฉบับของใครซะมากกว่าเรื่องนี้ฟังแล้วก็สนุกตื่นเต้นดีก็ตามสไตล์ของคุณฟี่แหละนะครับได้ครับคุณฟี่ถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะมาเล่าอีกกับพี่เพราะว่ามันมีเรื่องที่แบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เนี่ยพอเริ่มรู้สึกว่าแบบพอได้เสพงานผีจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็พอจะมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังเหมือนกันได้เลยสะดวกสะดวกเมื่อไหร่ก็มาทิ้งกลางมาบอกที่เจ๊หวีนะได้ครับโอเคขอบคุณมากมากเลยคุณฟี่ยินดีกับ1ล้านไลค์แล้วก็ยินดีกับแชมเปี้ยนลีกที่ได้ไปฤดูกาลหน้าด้วยนะครับคุณแจ๊คแมนยูชนะฮะยินแบบยินดีแบบเงียบๆดีกว่าเพราะว่าปีนี้ต้องปล่อยให้ลิเวอร์พูลเขาเนาะอ๋อครับแสดงความยินดีกับครับขอบคุณมากเลยครับคุณแจ๊คที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณแบบเพื่อนๆในไลน์แชทที่แบบฟังฟังกันอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณเช่นกันคุณฟี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม